อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดากับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทีวีช่องช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772คุมซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตัดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidotech มาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันนะฮะผมใช้ Accord ปี16อยู่ครับจะซื้อรถให้แฟนใช้ขับรับส่งลูกไม่ค่อยออกต่างจังหวัดจะซื้อ Honda CRV 2017ตัว 2.4e พอได้ไหมครับตัวขับ2เริ่มต้นก็ได้แล้วนะครับก็โอเคแล้วใช้งานแต่ใจผมนะครับ CRV ตัว2017เนี่ยที่เด่นคือเครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าไม่ได้ออกต่างจังหวัดวิ่งในเมืองแล้วก็มันถูกกว่าต่างกันเกือบ 300,000 ครับก็รับได้นะฮะในรุ่นคือได้รูปโฉมใหม่ถึงจะเป็นเครื่องยนต์เก่าแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกใหม่หมดก็โอเคแล้วก็เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงชอบเลยแหละรถ CRV เนี่ยนะแล้วก็เหมาะสำหรับไว้ใช้งานขับไปส่งลูกซื้อของบ้างไปครอบครัวเสาร์อาทิตย์ครับซื้อนู่นนี่นั่นใส่หลังรถอะไรมันสะดวกเป็นรถเอกประสงค์คันหนึ่งทีเดียวถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นรถอันนี้แสดงว่าครอบครัว Honda เลยนะเพราะเขาใช้ Accord อยู่ครับได้ครับก็เหมาะแล้วครับถ้าจะซื้อตัวนี้ของ 2.4 พอเพราะดีเซลมันก็ต้องยอมรับมันก็แพงกว่าเยอะนะครับผมแต่มันเจ๋งนะฮะบนหน้าจอบ้างนะฮะรถป้ายแดงวิ่งข้ามจังหวัดผิดกฎหมายไหมครับตามกฎหมายเขาเรื่องของป้ายแดงเขามีอยู่ฮะไม่ให้วิ่งหลัง6โมงเย็นใช่ไหมในทะเบียนป้ายแดงมีระบุอยู่แล้วก็ถ้าวิ่งอะไรนะข้ามจังหวัดเนี่ยมันต้องอะไรนะไปขออนุญาตอะไรกฎหมายแบบโบราณน่ะตามกฎแล้วจริงๆก็เลยเขาไม่ให้วิ่งข้ามนะต้องลงเล่มนะว่าจะขับจากไหนไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งป้ายแดงเนี่ยก็จะเป็นป้ายที่ขนส่งให้มาแต่ว่าจะใช้เพื่อการซ่อมหรือซื้อขายใช่ไหมฮะป้ายแดงเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างนี้มันจะมีเล่มป้ายแดงที่มีเล่มกับป้ายแดงที่ไม่มีเล่มป้ายแดงที่ไม่มีเล่มเนี่ยเขาเรียกป้ายแดงปลอมเอาง่ายๆเลยถามว่าทำไมมันปลอมได้ก็คือมันไม่พอใช้ผลิตออกมาไม่ทันรถใหม่มันเยอะเพราะว่าป้ายแดงแท้ที่มีตาขอสอเนี่ยนะมันจะมีเล่มคู่มาด้วยนะครับก็มันจะมาผลิตก็คือต้องไปซื้อโดยพวกตัวแทนจำหน่ายรถพวกนี้ถึงจะไปซื้อไปจัดซื้อออกมานะก็เซลล์ว่ามาให้คนซื้อรถใหม่เนี่ยได้ใช้มันก็จะไม่พอเพียงก็จะมีการเก็บเขาเรียกอะไรนะมาจำเล่มครับอะไรสมมุติว่าเท่าไหร่นะเมื่อก่อนมันเท่าไหร่นะ 5,000 ครับแต่ตอนคืน 3,000 อะไรมีค่าใช้อะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะเก็บกันนะมันมีเงื่อนไขอยู่คือในเล่มเนี่ยเขาระบุมาว่าเขาให้เขียนลงไปในป้ายแดงในเล่มอ่ะนะมันจะมีช่องหมายเหตุไม่เหมือนเล่มทะเบียนปกตินะมันจะมีช่องให้เขียนว่าเราใช้รถวันที่นี้เวลากี่โมงถึงกี่โมงไปไหนจากไหนถึงไหนซึ่งในความเป็นจริงเซลล์ก็อีกเป็นคนอุตริขึ้นมา คือถ้าใช้ปากกาเขียนเนี่ยเล่มนึงนี่ก็คือจะใช้ได้ประมาณไม่กี่ครั้งตามกระดาษที่มันมีอยู่คือหมดแล้วหมดเลยนะ หมดแล้วก็คือเล่มป้ายแดงนั้นใช้ไม่ได้ก็คือทิ้งเลยแล้วก็ต้องไปเอาเล่มใหม่มาคือมันไม่ได้ออกเฉพาะเล่มด้วยนะมันมาพร้อมกับป้ายเลยใช่ครับก็เลยบอกให้ใช้ปากดินสอเขียนล่าสุดเพื่อนผมเพิ่งเจอครับเซลล์ก็บอกว่าใช้ดินสอเขียนเพื่อนผมก็เชื่อเอาดินสอเขียนพอไปเจอด่านตำรวจถามว่าใช้ดินสอเขียนไม่ได้ต้องใช้ปากกาเขียนครับอ้าวเป็นไงเป็นตกลงว่ายังไงก็ผิดอ่ะเอาง่ายๆคือสุดท้ายแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะคำเดิมอ่ะแล้วแต่ดุลพินิจของเจ้าพนักงานครับไอ้ขับทางข้ามจังหวัดก็เหมือนกันก็หลายคนก็ขับกันแต่ถ้าเอาตามจริงๆกฎหมายซึ่งมันโบราณแล้วมันไม่ยอมแก้ไขสักทีนะเรื่องนี้ซึ่งต่อไปคาดว่าอาจจะมีการใช้ในก็คือยกเลิกการใช้ป้ายแดงเลยเขาว่าอยู่นะจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนที่จะออกจากโชว์รูมนะครับก็คือได้ต้องได้ทะเบียนต้องได้อะไรเรียบร้อยต้องได้อะไรทุกอย่างแล้วติดป้ายทะเบียนปุ๊บออกมาวิ่งเลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ออกมาสักทีก็ยังนะว่ากันอยู่นะคือในความเป็นจริงมันผมว่ามันทำไม่ทันเพราะว่าเข้าใจว่ารถทุกวันนี้โอ้โหยอดขายมันทั่วไปเอาไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะทั่วประเทศเนี่ยถล่มทลายใช่เรื่องนี้มันเรื่อง
ทำไม่ทันหรอกโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพเนี่ยนะใช่ฮะขนส่งหมอชิดทุกวันนี้เข้าไปเลยเรื่องจดทะเบียนเนี่ยโอ้โหวุ่นวายไปหมดแล้วรถเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งคือครับเขาก็อยากได้ความมั่นใจก่อนที่จะส่งเรื่องไปจดทะเบียนอย่างเช่นไฟแนนซ์ผ่านอะไรผ่านหมดแล้วคือรถเมื่อไหร่ที่ไปจดทะเบียนโดยที่ถ้ามีเครื่องเข้าผิดพลาดหมายว่ารถคันนั้นกลายเป็นรถเก่าเลยนะจดทะเบียนแล้วใช่ครับก็ทางผู้ขายก็มีปัญหาตรงนี้ออกมาใช่ครับใช่ผมว่าทำยากนะครับจริงอ่ะของทางปฏิบัติคงทำไม่ได้นะครับพี่กรณ์วัชรพลสวัสดีครับครับมี X3 2018จะมาไทยเมื่อไหร่ครับBMW X3 ไม่น่านานนะครับเพราะรถพวงมาลัยขวาสเปคบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นโรงงานต้นๆของโลกในการประกอบอยู่แล้วนะครับไม่น่านานครับต้องมาได้แล้วครับมันถึงคิวแล้วนะฮะไม่ใช่ X3 อย่างเดียวด้วยใช่ไหมครับหมดเลยอ่ะตอนนี้มันอะไรมาใหม่สุด75มาแล้ว75มาแล้วก็เหลือ4มานะฮะ4นี่โฉมเก่าครับใช่ไหมคือ4ปัจจุบันเนี่ยคือใช้แพลตฟอร์มร่วมกับ3ซึ่งถ้า3ไป4ก็ต้องไปมันต้องไปด้วยคู่กันครับนะครับรอนิดนึงนะครับงั้นเดี๋ยวไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk ครับครับ